คือผมเหงามากทุกคน I'm almost done with it เรียน BBA เป็นไงบ้างคะทุกคนคือผมก็แบบเป็นเด็กแบบกิจกรรมนิดนึงอ่ะแบบมันเพิ่งเคยเห็นไม่ได้ทาในรูที่จมูกไม่คือผมแบบตรงนี้มันให้มันสั้นให้ปีกจมูกมันแคบลงนะครับไม่รู้ช่วยเปล่าทำไว้ก่อนมั่วๆแล้วก็ให้มันแบบโดนตรงนี้แบบว่าเซรั่มมันจะได้ไปอุดรูขุมขนตอนนั้นเนาะคือมันจะไม่ผมรู้สึกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนถ้าแบบไม่ได้ทำกิจกรรมเยอะแต่ทุกคนแม่งทำกิจกรรมผมเลยรู้สึกว่าทุกคนมันใน BBA มันทำกิจกรรมผมรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนกดดันให้ทำไปด้วยเก็ทไหมแบบว่าตอนเตรียมตัวเข้ามหาลัยมีเทคนิคหน่อยคะทำ past paper เยอะๆครับคือแบบเหมือนผมเงี้ยผมก็เล่นกีฬาแล้วก็ทำแบบเขาเรียกไงเล่นกีฬาหลักๆแล้วก็แบบมันต้องเรียนคงเรียนแค่อะไรเงี้ยคือผมเป็นไม่ได้เป็นเด็กเรียนขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันอาจจะหนักสำหรับผมแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับคนอื่นก็มันก็ไม่ได้บอกว่าหนักกันนะพวกเพื่อนๆผมที่มาจากโรงเรียนอื่นมองหน้าทุกครั้งสังคมเพื่อนเป็นไงบ้างคะดีมากครับก็แบบสังคมใหม่ๆอ่ะแบบว่าเปลี่ยนคือย่าหรือยายนะยายผมครับคนนั้นอ่ะมันก็แบบเปลี่ยนสังคมอ่ะเนาะแบบว่าคนละเรื่องกับแบบโรงเรียนอินเตอร์อ่ะก็เปลี่ยนใหม่ดีก็ดีอ่ะทุกคนผมว่ามันก็แตกต่างอะไรดีจะได้เข้ากับคนอื่นได้มากขึ้นนะจะได้แบบมีแบบเราต้องรู้ว่าแต่ละสถานที่เป็นยังไงก็เหมือนเติบโตไประดับหนึ่งยื่นอะไรไปบ้างคะตอนเข้ามหาลัยยื่นแซดกับ IELTS ครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคือผมมาแป๊บเดียวนะพูดเก่งอ่ะปกติดูคลิปนึกว่านิ่งๆใช่ผมก็รู้ผมก็คิดอย่างนั้นแหละทุกคนก็คิดว่าผมแอ็กแอ็กนิ่งๆอย่างนั้นแหละผมพูดอย่างเยอะทุกคนนี่คือขนาดไม่ได้เป็นเพื่อนนะสมัครเป็นแฟนคลับคุณย่าคิดแทนเป็นยายนะครับยายฝั่งแม่นั้นแพ้อากาศหรอครับสิวขึ้นผมไม่มั่นใจนะว่าแพ้อะไรผมรู้สึกว่าแบบคือผมรู้สึกว่าอันนี้คือผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าแบบเพราะคือส่วนอ่ะหนึ่งเลยนั่งวินบ่อยใช่ไหมนั่งวินบ่อยก็เจอฝุ่นกรุงเทพบ่อยอะไรเงี้ยก็อ่ะอันนั้นหนึ่งละแล้วผมก็เป็นคนกินของที่มันค่อนข้างมันก็เลยแบบผดขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบผมเล่นกีฬาเยอะอะไรเงี้ยแบบมันก็เหงื่อออกอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจแพ้เหงื่อหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พี่ได้เท่าไหร่ครับได้1,420ครับฟันดีนะฟันดีครับทำไมถึงเรียกเข้า BBACU เพราะผมรู้สึกว่ามันแบบ it'sadaptable แบบผมรู้สึกว่ามันใช้ได้กับหลายๆอย่างแบบ it's applicable to many circumstances วันนี้มาทานแล้วสวัสดีน้องพาต้าด้วยนะแต่วันนี้พี่มาแป๊บเดียวนะทานช็อกโกแลตไหมไม่ค่อยกินช็อกโกแลตเลยครับแต่ผมกินคนกินของหวานใช่แบบว่ากินแบบชานมไข่มุกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้ำผลไม้บูสอะผมชอบมากบูสผมบอกเลยพี่จะไปตอบปอโทที่ไหนครับน้องฟินอยู่ไหมครับไม่ได้อยู่นี่ครับแล้วปีล่าสุดคะแนน1,590ใช่อันนั้นสูงสุดไงน้องฟินอยู่คนละที่กับผมนะน้องฟินอยู่ที่บ้านนะส่วนผมอยู่คอนโดบอกเดี๋ยวนะผมลืมวันนี้จะมาพูดอะไรวะช่างมันเถอะแป๊บเดียวเพราะแค่มาทานสกินแคร์แล้วก็ลงเรียนสาขาไหนครับเรียน BBA ครับผมก็แบบเล่นบาสเล่นแบดตอนนี้ผมติดทีมแบดเลยทุกคนผมจะไปแข่งแบดบูสอร่อยมากปกติไหนกินน้ำมาไหนคะกินแมงโก้แมจิกนะครับซื้อมาฝากนะไม่ใช่วันนี้พูดเรื่องยายแล้วผมต้องพูดเรื่องอะไรคือยายผมเขาใจดีไงทุกคนเคยเห็นยายผมไหมที่เขาบอกว่าสวัสดีชาวนมัสทุกคนอะไรนั่นแหละของเขาอะที่เขาแล้วเขาก็จะแบบเขาเรียกไงแล้วยายผมก็จะแบบใส่เสื้อสีแล้วก็แบบอยู่ข้างหลังแบบเป็นน้ำตกอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมทุกคนคลิปมันดังอยู่นะ2,000,000 วิวนั่นแหละยายผมแล้วเขาก็แบบว่าถือกระเป๋าของเขาแล้วมีพี่น้อง3 คนดิวแซดที่ไหนคะ IELTS overall 7พอไหมคะดิวแซดไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะอยู่กับพี่น้อง2 คนทำเลเซอร์ช่วยได้ครับผมก็เลเซอร์อยู่ครับยายเทืองใช่แล้วนั่นยายผมนักแบดจุฬาปี1แล้วแน่ๆอันนี้ติดแล้วแน่ๆแต่บาร์นี้ก็นะบาร์นี้ก็รอดูคือผมอยากเล่น2อย่างแต่เหมือนเขาไม่ให้เล่น2อย่าง IO overall 7พอไหมพอครับคือ IO เหมือนเขาดูแค่แบบ minimum requirement ปุ๊บแล้วพอผ่านแล้วเขาก็ไปดูอีกอันนึงเลยเขาไม่ได้ดูแบบอันนั้นขนาด BBA มีเลทมั้ยครับไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เพิ่งเข้าเนาะ
จริงป้านั่นยายคิดจริงเหรอใช่ใช่ก็เขาก็เคยถ่ายคลิปกับน้องฟินไงก็น้องฟินเป็นลูกพี่ลูกน้องผมคือแบบยายผมใจดีมากนะแบบเวลาเขามากรุงเทพทีไรใช่ปะเจอผมเนี่ยแบบไม่ต้องเจอก็ได้คือเขามากรุงเทพแล้วเขาจะมาอยู่บ้านแม่ผมใช่ปะแล้วทีนี้ผมแบบถ้าผมกลับไปเจอนิดนึงเขาก็ให้เงินแต่ปีนี้คือผมไม่ได้กลับเอ้ยไม่ใช่ปีนี้หมายถึงแบบรอบนี้ที่เขาเพิ่งมาล่าสุดอ่ะผมไม่ได้กลับไปเพราะว่าพ่อผมอยู่พ่อผมอยู่คอนโดแล้วผมงานหนักไงผมเลยไม่ค่อยได้กลับแบบว่าผมก็เขาก็ให้เขาก็ฝากแม่มาให้เข้าใจดีมากยายเทืองแต่ว่าแบบเป็นแต่ว่าผมแบบไม่ค่อยได้เจอบ่อยเพราะว่าไม่ได้เจอบ่อยเพราะว่าเขาอยู่สกลไงมีโอกาสฟีกับยายไหมก็ถ้าผมกลับสกลก็คงได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยได้ไปไหนเลยผมอยู่แต่คอนโดแล้วก็แบบเอาง่ายๆนะทุกคนบ้านหลังที่สองตอนนี้คือ3ย่านบอกตรงๆบ้านหลังที่2ตอนนี้คือ3ย่านมิดทาวน์คือผมแบบอยู่สตาร์บัคตลอดเลยอะแบบว่าผมแบบไปนั่งทำงานแบบเรียนแคลแบบมันก็หนักอยู่อะทุกคนเพราะผมแบบทำกิจกรรมเยอะอะแบบก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะแต่ก็เล่น2กีฬามันก็เยอะอะแบบตีแบดกับม่อนพี่หน่อยครับโอ้เล่นบ่อยแล้วครับกับม่อนเนี่ยโดนผมตบเป็นประจำเลยระวังคอมหายคอมหายคืออะไรครับอยู่คณะอะไรครับอยู่ BBA นะครับคือแบบแบตอย่างเงี้ยเขาจะคัดเที่ยงถึง4โมงเย็นใช่ปะก็4ชั่วโมงแล้วบาส4โมงถึง2ทุ่มก็คืออีก4ชั่วโมงผมก็เล่นทั้งหมดอะแต่ว่าแบบก็ไปบาสช้านิดนึงไปบาสแบบ5โมงอะไรอย่างงี้พักกินข้าวหน่อยทวนเนื้อหาหลังเรียนบ่อยไหมคะคือปกติอะผมเป็นพี่โดนขโมยที่สตาร์บัคส่วนโอ้โหมีด้วยหรอก็สู้ๆนะครับพอดีเวลาผมไปกันแบบชั้น2อ่ะ BBA มัน BBA ทั้งแบบทางอันนั้นเลยไงมัน BBA ทั้งชั้นเลยก็แบบมีเพื่อนกันแบบ 10-20 คนอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็คงไม่โดนขโมยเนาะมีคนดูจุฬาเปิดเทอมหรือยังครับใกล้เปิดแล้วครับวันที่5ใช่เปิดจะเปิดแล้วผมท้อมากมีหวานใจยังครับมีไหมไม่มีหรอกคือทุกคนดูมีไอคนนั้นคนไลฟ์ที่แล้วนี้มาบอกว่ามีดีนนะผมบอกเขาไปแล้วคือถ้าผมไม่บอกเขาในผมคงแบบสายามิทาถ้างั้นเพื่อนช่วยดูครับผมใช่เพื่อนช่วยดูตลอดเลยครับแบบมีเพื่อนนั่งอยู่ตลอดอ่ะผมก็ไม่ได้ปล่อยของอะไรขนาดผมไม่ค่อยเอาอะไรไปหวงไปแค่ไม้แบะรองเท้าจบ BBA กับ EBA ตึกใกล้กันไหมครับตึกเดียวกันเลยครับตึกมหิดตอนอ่ะกลับมาคือแบบปกติผมเป็นคนแบบไม่ค่อยติวอยู่แล้วใช่ไหมแบบผมเป็นคนไม่ค่อยติวหนังสืออ่ะผมไม่ใช่เด็กเรียนขนาดนั้นตั้งแต่อยู่โรงเรียนเก่าแล้วผมก็แบบฟังตั้งใจแต่ผมตั้งใจฟังในห้องแล้วก็ทำแค่นั้นไม่ค่อยได้ติวนิดนึงวันก่อนสอบขึ้นก่อนสอบอะไรเงี้ยคอนโดอยู่แถวไหนเหรอครับไม่บอกครับอยากเข้าจุฬาแนะนำเตรียมตัวไหนครับก็ต้องดูคณะที่เราอยากได้นะแล้วก็ไปดูว่ามันต้องการอะไรแล้วก็เน้นแค่นั้นอย่างเดียวเกรดในโรงเรียนมันไม่ค่อยสำคัญหรอกทุกคนในจุฬาผมบอกตรงวันก่อนผมเจอพี่ที่สะเขตแต่ไม่กล้าทักครับผมวันก่อนไปกับใครวะวันก่อนเพื่อนหรอใครวะจำไม่ได้เลยน่าจะเพื่อนน้องคิดน่ารักมากน้องคิดหมายถึงผมหรือว่าหมายถึงน้องผมสตาฟินกับแม่อ๋อเป็นไม่ได้จะไปกับแม่ผมจำไม่ได้เหมือนกันปี3เตรียมตัวไป exchange ที่ไหนครับยังไม่มั่นใจเลยครับดีกีตาร์เป็นไหมเป็นนะครับอ๋อใช่แล้วผมก็เล่นกีตาร์ของแบบวงที่จุฬาด้วยแบบ any sad reading tips unfortunately not cause I'm also ass where are you what do you mean I'm at my condo บีเบภาคอินเตอร์กับไทยต่างกันเยอะไหมคะผมไม่รู้เลยครับพอดีผมไม่เคยเรียนภาคไทยนะผมก็ไม่มั่นใจคือแบบเพื่อนผมชวนเข้าวงไงผมก็ไปเล่นกีตาร์ให้วงเล่นกีตาร์กับร้องเพลงนิดนึงคนเดียวเท่านั้นก็เพราะว่าตอนนี้อย่างครับคือมันก็ทักได้อยู่แล้วแหละผมก็คงไม่กัดหรอกแต่ผมก็เป็นคนเขินๆนะเอาจริงตัวจริงผมก็เขินๆเห็นอย่างนี้พูดเยอะใช่ป่ะแต่คือแบบคือถ้าผมไม่สนิทแบบคือผมก็จะไม่ค่อยพูดอะผมก็จะเงียบๆแต่ผมก็ถ่ายรูปด้วยได้แหละเด็กกิจกรรมของแท้ใช่เล่นแบดเล่นบาสคือทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเพียงก่อนเข้ามาดูคือหลักๆเลยตอนนี้คือผมหนักตรงที่ปกติผมเป็นคนผอมอยู่แล้วใช่ไหมอยู่สายรหัสใครครับอยู่พี่ที่ชื่อผีดนะครับคือหลักๆเลยผมหนักตรงที่ผมอ่ะคือช่วงก่อนที่มหาลัยจะเปิดช่วงนี้ใช่ไหมช่วงก่อนที่มันจะแบบมียิมกับเอ้ยไม่ใช่มีบาสกับแบดอ่ะ
เออผมอ่ะเป็นคนเข้ายิมอยู่ก็แบบประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วเอ๊ะเออ3ครั้งต่ออาทิตย์นั่นแหละ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์แล้วผมก็แบบเออคือบางวันช่วงแบบช่วงก่อนเปิดผมก็นอนดึกนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแบบบางทีตื่นมาเที่ยง 11:00 นเงี้ยผมก็แบบกินข้าวมื้อแรกเสร็จปุ๊บแล้วมื้อที่2อาจจะกินประมาณแบบ 18:00 นแล้วมื้อที่3เนี่ยแม่งจะมีหรือไม่มีผมก็ไม่มั่นใจอาจจะมีแบบ 4:00 นหรือไม่มีอันนี้ผมก็ไม่รู้อยู่ที่ว่าผมขี้เกียจลงไปเอาข้าวข้างล่างหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยแบบปกติผมก็เข้ายิมอ่ะมันก็น้ำหนักขึ้นก็แบบค่อนข้างยากแล้วอ่ะแล้วทีนี้ช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยได้เข้ายิมนะมันก็เข้าแหละแบบอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอ่ะแต่แบบคือด้วยความที่เที่ยงเนี่ยผมก็เล่นเที่ยงนี่คือผมก็เล่นแบดแล้วเล่นถึง 2:00 นแล้วคือเล่นมา8ชั่วโมงแล้วคือผมไปเข้ายิมต่อนี่คือแบบมันไม่มีแรงแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีเวลากินข้าวอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าน้ำหนักผมนี่ลงแบบหนักมากคือผมรู้สึกว่าน้ำหนักผมนี่ตกน่าจะหนักมากปกติก็ผอมอยู่แหละแต่ว่าแบบช่วงนี้ผมแบบว่าเล่นกีฬาเยอะผมว่าแบบหิวไงหิวก็ได้กินค่อนข้างบ่อยอยู่แบบว่าได้กินแบบก็3 4มื้อต่อวันก็หวังว่าน้ำหนักจะขึ้นแต่ผมไม่มีสเกลที่ห้องผมว่าแบบยังไม่ได้ชั่งเลยผมรู้สึกว่าน่าจะแบบน่าจะผอมอ่ะผอมมากจากปกติที่เข้ายิมก็ผอมอยู่แล้วแต่แม่งต้องมาเล่นหน้าแบบมันคาร์ดิโออย่างเดียวอ่ะคาร์ดิโออย่างเดียวแม่งผมน้ำหนักลดอ่ะผมท้อครับกินข้าวหน่อยก็กินวันนี้ก็กิน3มื้อแล้ว